โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการรับมือกับตอนที่ตลาดเป็นไซด์เวย์กันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมานะครับว่ามุมมองของคนเป็นโปรเวลาเจอตลาดที่เป็นไซด์เวย์แล้วมันเทรดยากแบบนี้รับมือยังไงนะครับอ่ะอันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตลาดที่เป็นไซด์เวย์หรือว่าตลาดที่มันมีความผันผวนสูงแบบนี้เนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกราฟอ่ะนี่นะครับช่วงนี้เนาะจะเห็นว่าตลาดนะช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเทรดยากเลยนะครับความผันผวนมันค่อนข้างสูงนะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยคือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยนะครับอ่ะมีวิธีการอะไรบ้างที่ผมใช้ในการรับมือกับวันที่ตลาดมันเหวี่ยงแบบนี้หรือวันที่กราฟมันเหวี่ยงแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาฟังข้อแรกกันเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับวิธีการแรกเลยที่ผมเอาไว้ใช้รับมือกับวันที่กราฟเหวี่ยงหรือว่าวันที่ตลาดมันเป็นไซด์เวย์หนักแบบนี้นะครับก็คือการที่ไม่เข้าไปเทรดเลยนะครับใช่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการไม่เข้าไปเทรดเลยถ้าเราเลือกได้นะครับว่าเนี่ยไม่เทรดก็ได้วันนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดเลยนั่นเองนั่นคือวิธีการแรกที่ผมใช้ไม่ว่าจะเทรด Forex เทรดคริปโตเทรดหุ้นเทรดไบนารีเทรดอะไรก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดมีความผันผวนสูง อยู่ในจังหวะที่เราคิดแล้วก็ตัดสินใจยากผมจะไม่เข้าไปเทรดเลยนะครับก็คือมันเลือกได้เนาะก็เลือกที่จะไม่เข้าไปเทรดเลยนะครับอ่ะนี่คือวิธีการแรกที่ผมใช้นะครับมันคือวิธีที่เซฟที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีวิธีอื่นแล้วนะอ่ะคราวนี้วิธีการที่2ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในกรณีที่ต้องเทรดเช่นแบบเรากำลังมาร์ตินเกลอยู่แล้วเราจะต้องเทรดแก้ในไม้ต่อไปอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันบังคับให้เราจะต้องหาจังหวะเข้าเทรดต่อใช่ไหมถึงแม้ว่าตลาดจะเหวี่ยงก็ตามแต่เราก็ยังจะต้องหาจังหวะเข้าเทรดต่อเพราะว่าเราต้องแก้ไม้มาเต็งเกียวให้ได้นะครับโอเคถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันจำเป็นจะต้องเทรดต่อแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการที่ผมใช้นะครับก็คือพยายามเลือกกราฟที่มันเป็นเทรนด์ชัดเจนฮะไม่ว่ามันจะเป็นเทรนด์ระยะสั้นๆแค่ไหนก็ตามก็พยายามเลือกกราฟแบบนั้นเอาไว้ก่อนนะครับนี่เนาะสมมติว่าอ่ะนี่นะครับเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรูปของไซด์เวย์นะครับตรงนี้นะแต่ว่าทิศทางของราคาคือเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับก็คือเป็นไซด์เวย์แล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมยังอยู่ในรูปแบบของเทรนด์นะครับแต่ว่ามันไม่สวยเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่นะครับในกรณีที่มันจำเป็นต้องเทรดให้เราหากราฟที่มันเป็นเทรนด์ที่มันชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ในภาพระยะสั้นๆก็ตามในการใช้เทรดแบบนี้นะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอกับความผันผวนได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะนี่เนาะก็ถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างน้อยเนี่ยในภาพสั้นๆชัดเจนแบบนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันก็จะมีอยู่มากนะครับราคาหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสวิ่งลงได้ดีกว่าวิ่งขึ้นนะครับเวลาเราหาจังหวะเทรดลงได้มันก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความผันผวนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับกับกันถ้าสมมติว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นในภาพสั้นๆเนาะก็แปลว่าถึงแม้ตลาดช่วงนั้นจะผันผวนแต่แรงซื้อก็ยังมีมากกว่าแรงขายนะครับราคาหลังจากนี้ก็จะวิ่งขึ้นได้ดีกว่าวิ่งลงเวลาเราหาจังหวะเทรดขึ้นได้เราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นลดความผันผวนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่2ที่ผมใช้นะครับก็จะต้องพยายามหากราฟที่มันมีแนวโน้มชัดเจนหรือมันเป็นเทรนด์ชัดเจนในระดับหนึ่งแบบนี้ให้ได้เพื่อที่จะหาจังหวะเข้าเทรดให้ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาวิธีการที่3ที่ผมใช้รับมือในวันที่กราฟมันเบี่ยงแบบนี้นะครับก็คือพยายามเทรดให้จบภายในวันครับก็คือปกติเนี่ยถ้าใครเทรดหุ้นเทรดคริปโตอย่างเงี้ยมันสามารถถือยาวได้ใช่ไหมอันนี้ความผันผวนระหว่างทางเนี่ยมันไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่แต่สมมุติบางคนเทรด Forex เทรดฟิวเจอร์คริปโตหรือฟิวเจอร์หุ้นอะไรก็ได้นะครับที่แบบความผันผวนมันค่อนข้างมีผลในระดับนึงเลยนะเพราะว่าเทรดฟิวเจอร์เทรดฟอเร็กซ์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะถือสั้นๆกันใช่ไหมฮะเราจะต้องพยายามเทรดให้จบภายในวันนะครับไม่จบกำไรก็จบขาดทุนไปเลยอย่าพยายามจบครึ่งๆกลางๆนะครับทุกคนการจบครึ่งๆกลางๆเนี่ยถามว่ามันไม่ดียังไงนะครับเหตุผลก็คือถ้าสมมติในวันที่ตลาดมันเหวี่ยงแบบเนี้ยแล้วพอร์ตเราก็จบครึ่งๆกลางๆกำไรก็กำไรนิดเดียวขาดทุนก็ขาดทุนนิดเดียวสู้เราไม่เข้าไปเทรดตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่านะครับทุกคนเก็ทเนาะเราเอาเวลาไปเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆจะมีประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็ถ้าเราจะเข้าไปเทรดพยายามทำให้มันจบภายในวันไปเลยนะครับขาดทุนก็โอเคถึงสต็อปลอสของเราเลยวันนี้เรารับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เท่าไหร่ก็ถึงตามนั้นเลยกับกันถ้าวันนี้เราจะทำกำไรให้ได้เท่าไหร่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็เอาให้ถึงตรงนั้นเลย
นะครับแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นคนครึ่งกลางๆด้วยนะครับผลงานเวลามันออกมาเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่มันชัดเจนด้วยทำให้เราสามารถที่จะเก็บเอารายละเอียดต่างๆมาพัฒนาตัวเองได้ตลอดด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีการที่3นะครับพยายามจบภายในวันให้ได้ไม่จบกำไรก็จบขาดทุนไปเลยพยายามจะจบครึ่งๆกลางๆนะครับมันไม่มีรายละเอียดอะไรที่มันจะมาใช้ในการพัฒนาตัวเองหลังจากนี้ต่อได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับวิธีการที่4อันนี้จะเป็นเรื่องของการ money management นะครับในวันที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปเทรดแล้วตลาดมันเหวี่ยงแบบนี้ให้เราใช้วิธีการ money management แบบที่มันขาดทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือมันมีหลายวิธีการจัดการเงินทุนแหละไม่ว่าจะเป็นเดินไม้ให้มันเสมอกันทุกไม้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการมาร์ติงเกลแต่มาร์ติงเกลแบบเขาเรียกบาลานซ์มาร์ติงเกลเนาะเป็นการมาร์ติงเกลแบบไม้เล็กๆนะครับค่อยๆถัวเฉลี่ยกำไรขาดทุนกันไปหรือจะเป็นการเฉลี่ยขนาดไม้ก็ได้นะครับเช่นแบบ10ไม้แรกเราจะเทรดเท่านี้นะถ้าสมมุติ10ไม้แรกผลลัพธ์มันออกมาขาดทุน10ไม้ถัดไปเราก็จะเพิ่มขนาดไม้ให้ใหญ่ขึ้นนะอย่างเงี้ยจะเฉลี่ยขนาดไม้แบบนี้ก็ได้แต่ให้มันเป็นแผนที่เราขาดทุนให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย เราจะโดนความผันผวนตรงนี้เล่นงานพอร์ตเราได้ง่ายๆทั้งๆที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าตลาดมันเหวี่ยงเราไม่ควรจะไปเสี่ยงมากอยู่แล้วนั่นอีกนะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่4นะครับเป็นวิธีการสั้นๆไม่มีอะไรมากแต่ว่าถ้าให้ลงรายละเอียดลึกเนี่ยเรื่องของแผนต่างๆมันจะมีเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพูดรวมๆสั้นๆคือมันจะมีแค่นี้แหละเลือกแผนที่มันขาดทุนน้อยที่สุดถ้าเราดูแล้วน่าจะมีโอกาสขาดทุนได้จริงๆก็ให้เลือกแผนนั้นมาใช้นะครับประมาณนี้เนาะและนี่เลยนะครับก็คือทั้ง4วิธีที่ผมมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อไว้ใช้รับมือกับวันที่ตลาดมันมีความผันผวนสูงหรือมันเหวี่ยงสูงแบบนี้กันนั่นเองนะครับก็หวังว่าทั้ง4วิธีนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมจะทำคลิปแชร์ความรู้แบบนี้เนี่ยออกมาให้เพื่อนๆเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนขอมานะครับว่าเนี่ยไปเรียนมาจากหลายที่มากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ที่แบบไม่เป็นประโยชน์มาเยอะมากกว่าเป็นประโยชน์นะฮะแล้วมาดูไลฟ์ของผมที่ผมเทรดนะครับแล้วเนี่ยเวลาผมตอบคำถามหรือเวลาผมให้คำแนะนำอะไรมันเป็นคำตอบที่เอาไปใช้ได้จริงทั้งหมดเลยแล้วก็มันเป็นคำตอบที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆด้วยก็มีหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากให้ผมแชร์ความรู้เหล่านี้เนี่ยออกมาให้อีกก็เลยช่วงนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแชร์ความรู้นี้ออกมาให้กับเพื่อนๆกันอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับรับรองว่าได้ความรู้กันไปแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะครับอ๋อแล้วก็ผมจะแชร์ความรู้ให้ทุกตลาดเลยนะครับทั้งคริปโตฟอเร็กซ์หุ้นอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าฟอเร็กซ์กับคริปโตก็เดี๋ยวจะแชร์มาให้ตลอดเลยนะครับรวมถึงไบนารี่ด้วยนะครับนี่เนาะก็เดี๋ยวจะแชร์มาให้ตลอดเลยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้กันไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้ประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อยากจะติดตามคลิปที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาแชร์ความรู้แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มากๆจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ขอบคุณกันมาทั้งนิดๆหน่อยๆนะครับหรือถ้าสมมติว่ามีตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์กันมาเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับอันนี้เนาะโอเคอันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาดูกันในคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.